ปอยวังเพชรนิรันดร์แก้ววงสีนักเต้นลาวนักเต้นฮิปฮอปสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศลาวโดยการคว้าอันดับ3สมมุตินี่มาตามเสียงเฮียห้องเนาะที่ว่ามือก่อนหน้านี้แอดก็ได้โพสต์ข่าวไปก็หลายคนอยากเห็นคลิปเพิ่นเต้นเนาะโอ้แอดไปเบิ่งคลิปเพิ่นเต้นน่ะสุดยอดซะเหลือเกินหักแขนหักขาโอ้ท่าเต้นยากอีดีเนาะมื้อนี้ก็ได้เอาท่าเต้นเพิ่นเต้นมาเบิ่งแบบจ๊ะๆกันเนาะได้ปะทะกับนักเต้นจากจีนก่อนที่จะพาเขาหอบ4คนสุดท้ายพบกับนักเต้นจากญี่ปุ่นเสียไปเนาะได้ที่3รวมเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งจ๊ะๆกันเนาะตามเสียงเฮ็ดห้องก็คือก่อนหน้านี้เพชรอีดันแก้ววงซีหรือว่า B-Boy KAG นะ B-Boy ก็น่าจะเป็นชื่อของเพิ่นส่วนว่า KAG น่าจะเป็นวงของเพิ่นนะเดี๋ยวถ้าแอดได้ข้อมูลละเอียดเดี๋ยวสิรายงานให้ตื่มกันละกันเนาะนักเต้นจากลาวเฮาก็คว้ารางวัลที่3ในการแข่งขันเต้นประเภทเดียวในงานเขาซุยเรสเพคคูทัวร์ breaking international championship 2024นะซึ่งเสียงแอดอาจจะบอกออกที่กระดานแอดจะมีการเขียนซีกระดานไปอ่านตื่มเนาะซึ่งเกิดเพิ่นจะจัดขึ้นในวันที่15กันยา2024ที่ผ่านมาที่เมืองเกาซ่งในเกาะไต้หวันซึ่งก็มีนักกีฬาจาก10กว่าประเทศเข้าร่วมนะซึ่งเพชรอีรันแก้ววงซีก็สามารถสู้กับคู่แข่งได้อย่างโดดเด่นก็คือจะเต้นแบบนี้เดียวเต้นแบบเดียวๆกันหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเนาะโดยเฉพาะเป็นคนเคยเบิ่งฮิปฮอปเขาก็จะมีการเต้นแบบนี้นะซึ่งหน้ากันเปลี่ยนกันเต้นเปลี่ยนกันโซไทลาดแบบท่าทายกันนะมวนเนาะถ้าว่าคนเคยเบิ่งเนี่ยมวนดีๆการเต้นฮิปฮอปนี่นะซึ่งว่าถ้าเพชรอีรันแก้ววงสีก็สามารถญาติได้อันดับที่3ร่วมกับทางนั้นชอนาโร่เป็นนักกีฬาจากอินเดียนะส่วนว่าแซมตกเป็นของทางนั้นโซนักกีฬาจากญี่ปุ่นที่ว่าเอาชนะทางนั้นเพชรอีรันในฮอป4คนสุดท้ายมาเนาะพาเขาหอบก่อนดีว่าจะได้แซมไปก็ถือว่าเพชรอีรันได้พบกับแซมมาก่อนเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีกันเลยล่ะมาพัฒนาตัวเองต่อไปส่วนวันที่2เป็นของทางด้านซิปบล็อกเนาะนักกีฬาจากรัสเซียซึ่งว่าทางด้านเพชรอีรันเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากลาวเฮาเนาะเขาหอบกันขันรายการนี้หลังจากที่ได้ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะในรายการลาวฮิปฮอปเฟสติวัล2024ที่ผ่านมานะซึ่งนี่เราจะไปเบิ่งคลิปการเต้นนะก็คือคลิปนี้จะเป็นทางด้านเพชรอีรันพบกับทางด้านนักกีฬาจากสปจีนะซึ่งว่าการเต้นครั้งนี้ก็เป็นเพชรอีรันเอาชนะไปนะก่อนที่เราจะพาเขาหอบ4คนสุดท้ายพบกับทางด้านโซนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะซึ่งว่าครั้งนี้ก็เป็นทางด้านเพชรอีรันเสียไปคว้าอันดับที่3ร่วมถือว่าทางโซพาเขาหอบซิงก็เอาชนะคู่แข่งไปถือว่าโซเป็นนักเต้นจากญี่ปุ่นเนี่ยโดดเด่นซะเหลือเกินเนาะนี่เป็นคลิปย่อๆเนาะส่วนว่าแผนต่อไปของสหพันธ์กีฬาเต้นแห่งสหรัฐลาวเพิ่นก็มีการวางแผนจัดการแข่งกีฬาสาธิตระหว่างเดือนพฤศจิกนี้เนาะโดยเป็นการโฆษณาและเคลื่อนไหวเวียนงานกีฬาเต้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการเลือกเพ่นหานักกีฬาวัยรุ่นวัยหนุ่มเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นตัวแทนทีมชาติร่วมการแข่งในรายการระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะเป็นซีเกมส์และซิงแชมป์อาเซียนที่ว่าจะมาถึงนี้เพิ่นก็มีการบรรจุกีฬาเต้นเข้าไปเนาะและถือว่าเป็นอีกมิตรหมายหนึ่งของกีฬาเต้นเนาะที่ว่าในต่างประเทศมันมาแห้งไรซึ่งว่าในลาวเขาก็กำลังรวมเลยครับความนิยมก็ถ่ายติดตามกันมึงส่วนมาข้อมูลรายละเอียดของทนันเพชรนิรันดร์แก้ววงสีเนาะถ้าแอดได้ข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะมีการรายงานให้ตื่นบอกเพิ่มมาจากไซส์นะส่วนมาคลิปนี้เอาไปสำนีซะก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเอามาต่อกัน